ูมตามยุทธนาเปิดใจหยุดชะงักสร้างเรือนหอที่นครนายกขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตูมตามยุทธนาเปื้องกลางที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวอาหลีอัทริญญาแต่งงานฉลองวันวาเลนไทน์ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีกันมากมายค่ะซึ่งทั้งคู่ก็มีการดูที่ดินและแพลนสร้างเรือนหอไว้รอแล้วล่าสุดตูมตามได้เปิดใจถึงเรื่องเรือนหอที่ต้องชะงักไว้ก่อนเนื่องจากเจอพายุซัดในพื้นที่ที่ต้องสร้างเรือนหอนั่นเองทำให้ต้องเลื่อนแพลนการสร้างออกไปเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะซึ่งขั้นตอนของการสร้างเรือนหอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเขียนแบบนะคะและก่อนหน้านี้ตุ่มตามก็เคยได้เปิดภาพที่ดินสำหรับสร้างเรือนหอซึ่งบอกเลยค่ะว่าเห็นแค่ที่ดินก็ว้าวแล้วเพราะเป็นที่ดินพื้นใหญ่อบล้อมด้วยธรรมชาติน่าอยู่สุดๆเลยล่ะค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับตุ่มตามและอาหลีล่วงหน้าไว้เลยนะคะ